10ข้อควรรู้ก่อนที่จะเริ่มทำในหน้านะคะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยววันนี้เจ้าแม่ทิดจะบอกให้ทุกข้อเลยแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจและกดติดตามช่องเจ้าแม่ทิดไว้ก่อนเพื่อจะได้ไม่พลาดข้อมูลเคล็ดลับดีๆแบบนี้มาค่ะมาดูกันข้อที่1 นะคะควรจะเป็นคลิปที่เราทำเองตัดต่อเองรีวิวเองไม่ได้ไปโหลดคลิปจากที่อื่นมาแล้วเอามาตัดต่อแบบนี้นะคะ AI เนี่ยจะจำค่าว่าเป็นคลิปใหม่สดก็จะนำส่งได้ดีมากๆแล้วก็การที่เราไปเอาคลิปคนอื่นมาลงเนี่ยก็อาจจะทำให้เราโดนละเมิดหรือ TikTok ปิดช่องเราได้นั่นเองค่ะข้อที่2นะคะคือการใช้ของจริงเล่าความจริงจากประสบการณ์ที่จริงเท่านั้นเพราะว่าอะไรคนที่ซื้อของบน TikTok หรือที่อื่นๆสมัยนี้มักจะซื้อจากความเชื่อที่คนรีวิวให้เห็นจริงๆว่าคนนี้ได้ใช้จริงใช้แล้วดียังไงและถ้าเขาใช้บ้างจะได้ประโยชน์อะไรแค่นั้นเองค่ะข้อที่3ค่ะคือการเลือกสินค้าให้เป็นเลือกสินค้าให้เป็นในที่นี้คือเราเลือกสินค้ามาแล้วอะจินตนาการในภาพเนี่ยเราควรจะคิดได้คิดไว้แล้วค่ะว่าจะต้องทำคลิปแบบไหนแนวไหนให้มันเข้ากับตัวเองแบบนี้ค่ะมันจะทำให้คลิปเราดูเป็นธรรมชาติคนที่ซื้อเนี่ยเขาซื้อจากสิ่งที่เรานำเสนออย่างเป็นธรรมชาติไม่ได้เฟกนะคะข้อ4นะคะคือการเลือกร้านค้าให้เป็นค่ะเลือกยังไงคะก็เลือกร้านที่มีความซื่อสัตย์เช่นเราเอาสินค้ามาช่วยขายเนี่ยก็ไม่ควรจะเปลี่ยนค่าคอมมิชชั่นขึ้นและลงตามอำเภอใจแบบนี้ค่ะเพราะไม่งั้นจะทำให้ผลเสียตกอยู่กับเราสินค้าไม่เติมและยังจะลดค่าคอมมิชชั่นเราอีกแบบนี้นะคะข้อ5ลองสั่งสินค้ามาใช้เองลองดูว่าเขาเนี่ยส่งของให้เราน่ะภายในกี่วันและของเนี่ยดีจริงไหมจะได้รีวิวและพูดได้อย่างเต็มปากนะคะข้อ6ค่ะอันนี้คือเน้นเรื่องการทำคลิปแล้วนะคะภาพต้องชัดเสียงต้องดีมีเสียงรบกวนเนี่ยเราก็สามารถเปิดระบบของใน TikTok ได้แล้วนะคะตรงที่ตัดเสียงรบกวนนะคะหรือถ้าภาพถ่ายมาแล้วชัดไม่มากพอก็สามารถกดตรงนี้เพื่อเปิดให้อัปโหลดแบบคุณภาพสูงขึ้นไปได้ค่ะ 7. คือการศึกษาว่าคนที่ดูคลิปของคุณหรือกลุ่มลูกค้าของคุณเนี่ยเป็นใครเพื่อที่เราจะได้ทำคลิปและมัดใจลูกค้าว่าดูคลิปแล้วก็กดสั่งซื้อเลยโดยที่ไม่ต้องคิดเยอะไงคะ 8. อย่าหลงเชื่อความเชื่อผิดๆเช่นคนที่บอกให้เรากดคอมเมนต์กดอะไรต่างๆด้านขวามือแล้วจะช่วยเปิดค่าการมองเห็นช่องไม่จริงนะคะสิ่งที่เราควรจะต้องทำคือทำคลิปให้มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับสินค้าเพื่อที่ AI จะได้จับว่าคลิปเรามีสินค้าแบบนี้ก็เลยนำส่งคลิปนี้ไปหาลูกค้าที่ต้องการสินค้าชิ้นนี้อย่างแท้จริงค่ะข้อ9นะคะคือการเลือกสินค้าที่เราชอบและผู้อื่นชอบเพื่อนำมาขายหรือนำมาลองขายสัก10ถึง20อย่างสำหรับ1ช่องแล้วก็ทำคลิปแบบนี้สินค้าแบบนี้วนไปเลยค่ะ20อย่างแล้วคลิปไหนที่มียอดสั่งซื้อเยอะๆก็ให้เราโฟกัสที่สินค้าตัวนั้นแล้วก็นำสินค้าตัวนี้มาทำคลิปใหม่โดยใช้คอนเทนต์หลากหลายมากขึ้นเลือกสินค้าเดิมนั่นแหละค่ะมาทำใหม่อีกนะคะและข้อสุดท้ายค่ะคือข้อที่10ความสม่ำเสมอการมีวินัยอันนี้ค่ะจะทำให้ช่องของเราเติบโตหรือมีคนเห็นอย่างต่อเนื่องนะคะเช่นถ้าเราไม่มีเวลาเนี่ยอย่างน้อยต่ำๆก็จะต้องมีวันละ1คลิปละค่ะตั้งใจทำนะคะแบบคอนเทนต์ดีๆเลยลงวันละ1คลิปก็สามารถทำให้ช่องของเราเนี่ยมีคนเห็นมียอดวิวที่เยอะขึ้นได้มีออเดอร์ที่เยอะขึ้นได้หรือถ้าเรามีเวลามากกว่านั้นก็คืออยากให้ลง3คลิปมากที่สุดแล้วนะคะทั้งหมดทั้งมวลนะคะเป็นความรู้แบบแน่นๆจุกๆจากเจ้าแม่ทีนะคะใครชอบข้อมูลเคล็ดลับดีๆแบบนี้อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์มาบอกเจ้าแม่ทีกันบ้างเอ๊ะตรงคอมเมนต์ส่งของขวัญแทนคำขอบคุณได้นะคะใครส่งมาก็ขอบคุณล่วงหน้าเลยแล้วก็อย่าลืมแชร์ไปบอกคนที่จะเริ่มทำนายหน้าวันนี้10ข้อนี้คุณต้องรู้ก่อนที่จะเริ่มทำจะได้ไม่เสียเวลาในการทำนะจ๊ะ